ทกรรมฐานลำดับที่8เรื่องศรัทธาปัญญาและความเพียรมัทธุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะนั่นเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาของผู้รู้ถ้าเราจะเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาก็ต้องเป็นผู้รู้เช่นเดียวกันไม่ใช่เชื่อเฉยเฉยไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อตามเอาแต่เชื่อโดยไม่มีปัญญาดังนั้นความเชื่อกับปัญญาก็ต้องคู่กันถ้ามีแต่ศรัทธามีแต่ความเชื่อขาดปัญญาก็จะเกิดการงมงายคนที่เชื่ออะไรง่ายโดยขาดปัญญาก็จะกลายเป็นคนงมงายถ้าไปเจอคำสอนที่ผิดก็จะถลำตัวเองลงไปมากจะมีปัญญามากใช้ปัญญาเกินกว่าศรัทธาไม่มีใช้แต่การคิดพิจารณามากวิจัยวิจารณ์มากขาดปัญญาขาดศรัทธาก็จะทำให้กลายเป็นคนจับจดไม่เอาอะไรสักอย่างลงมือทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่เชื่อไม่ศรัทธาระแวงนะมีปัญญาใช้ความคิดพิจารณาขาดปัญญาก็เลยกลายเป็นจับจดไปหมดในการปฏิบัติเรามีปัญใช้การวินิจฉัยมากก็ทำให้ฟุ้งได้เหมือนกันความคิดมันพล่านไปหมดมีศรัทธามีศรัทธาเข้าร่วมมีสมาธิมีความเพียรให้คู่กันใช้ความเพียรมากแต่ขาดสมาธิก็บาดเจ็บร่างกายบาดเจ็บเพียรแต่ว่าสมาธิไม่ทันก็ทำให้มีทุกข์เกิดความทุกข์ความไม่สบายร่างกายสมาธิมากความเพียรหย่อนน้อยก็ทำให้ไปนิ่งเฉยๆแล้วบางคนก็หลับที่จริงจิตที่มันเริ่มเข้าสู่สมาธิมีความเคลิ้มเคลิ้มตัวถ้าไม่ขนขวายไม่ภาคเพียรไม่ใส่ใจมันก็จะลงไปสู่ภวังค์เป็นความหลับ
จะนั่งกรรมฐานได้ไรหลับสมาธินำหน้าความเพียรไม่ทันและสังเกตว่าทำไมเวลาเราฟังธรรมะจึงง่วงนั่งสมาธิจึงง่วงฟังสวดมนต์แล้วง่วงที่จริงมันก็เป็นเรื่องจะเป็นสมาธิจิตคลายจิตหายจากความฟุ้งเวลาเราได้ฟังเสียงสวดมนต์กล่อมจิตก็เคลิ้มตัวหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็กล่อมตัวเองสงบจิตไม่คิดอะไรไม่ฟุ้งไม่ตรึกไม่นึกแต่ไม่ประคองใจไม่ประคองสติให้ดีไม่เพียรพยายามที่จะระลึกรู้ใส่ใจให้ดีมันก็หลับได้ฉะนั้นต้องให้มีสมาธิมีความเพียรพอกันส่วนสตินั้นมีให้มากได้สติมีมากได้ก็ดีระลึกรู้ให้มากแต่ถ้ามีสติมากแล้วเกิดความพอใจติดใจในความเป็นผู้มีสติหลงตัวเองเพลินหลงกับสติว่าตัวเองมีสติมากก็กลายเป็นขัดขวางความเจริญของสติปัญญาสติเป็นเรื่องดีแต่ความยึดถือความพอใจในสติเป็นเรื่องกิเลสโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติมากๆผ่านญาณขึ้นไปญาณวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่สองที่สามขึ้นสู่ญาณที่สี่อย่างอ่อนอุทยพยาญาณอย่างอ่อนเป็นตรุณะวิปัสสนาย่อมเกิดวิปัสสนูกิเลสได้คนก็เกิดเป็นโอภาสแสงสว่างบางคนก็เกิดปีติความอิ่มเอิบใจอย่างมากเกิดปัสสัทธิความสงบอย่างมากเกิดสติระลึกว่องไวอย่างมากเกิดความเพียรมากเกิดความน้อมใจเชื่อมากเหล่านี้เป็นต้นเส้นสีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งดีทั้งหมดมีสมาธิมีความสงบมีปิติมีความสุขมีความเพียรมีสติเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่มันเสียตรงที่ไปเพลินไปพอใจไปติดใจเมื่อเกิดความพอใจติดใจญาณปัญญามันก็จะอยู่แค่นั้นไม่เจริญท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนาจะทำให้ไม่เห็นสภาวะเกิดดับแยบคายต่อไปฉะนั้นก็ต้องรู้เท่าทันต่อความติดใจความพอใจเพราะขณะนี้เกิดความพอใจเกิดความติดใจรู้เท่าทันก็จะละออกไปในขณะที่ทำความภาคเพียรอยู่ในวันแรกๆอยู่ในช่วงของการปรับตัวโดยเฉพาะคนที่เก็บอารมณ์เก็บวาจาไม่พูดไม่คุยกับใครใช้ความเพียรทั้งวันช่วงที่ยังไม่เข้าที่ยังก็ต้องอาศัยการปรับตัว
คนที่ปรับตัวได้ดีได้ไวมันก็เข้าที่ได้ไวถ้าไม่ฉลาดในการปรับมันก็จะเนิ่นช้าอยู่ฉะนั้นฝึกเก็บตัวปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความเคร่งเครียดเคร่งตึงแล้วก็ต้องปรับผ่อนให้ดีคลี่คลายวางท่าทีให้เหมาะสมในการปฏิบัติเวลานั่งก็วางท่าทางของกายที่นั่งให้มันสบายแต่ว่าแม่มันหลับเช่นการนั่งก็ควรตั้งกายตรงตั้งกายตรงก็จะทำให้ไม่กดทับถ้าเรานั่งไม่ตรงเนี่ยดูที่แรกมันก็สบายแต่ไปนานๆมันจะอึดอัดแน่นใจไม่สะดวกแต่ถ้าเราฝึกการนั่งตัวตรงใหม่ๆก็รู้สึกว่าต้องคอยพยุงตัวต้องพยุงตัวอยู่เรื่อยเผลอมันก็จะหย่อนลงไปต้องพยุงแต่เมื่อไปนานๆเข้ามันจะทรงตัวของมันได้เองร่างกายตรงการหายใจมันก็สะดวกฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อุชุงกายยังตั้งกายตรงดำรงสตินะแต่ว่าไม่ถึงกับเกรงตัวไม่ใช่ตัวตรงแบบเกรงเคร่งเครียดอย่างนั้นก็ไม่ดีนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงตัวก็คือปรับผ่อนคลี่คลายร่างกายให้สบายวางท่าทีของกายให้มันเหมาะสมสัปปายะสัมปชัญญะวางท่าทีของสติสัมปชัญญะให้เหมาะสมสติสัมปชัญญะมันเหมือนเป็นตัวเข้าไปจับไปดูไปรู้เป็นตัวปฏิบัติการเป็นตัวกระทำก็ต้องวางท่าทีของการกระทำให้มันพอเหมาะพอดีระลึกรู้ก็อย่าถึงกับขนาดไปจดจ้องบังคับกดข่มให้รู้อย่างพอเหมาะพอดีระลึกรู้อย่างพอเหมาะพอดีเราต้องอาศัยความสังเกตพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามบุคคลใหม่ๆก็อาจจะต้องมีเกินเลยบ้างเป็นธรรมดาถ้าฝึกใหม่ๆก็ถือว่าก็ยอมรับกับการที่จะต้องมีการบังคับทั้งที่การบังคับนั้นในเบื้องสูงนั้นถือว่าไม่ถูกต้องแต่ในเบื้องต้นก็ยอมรับว่าก็เป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับบางคนนะการปฏิบัติในเบื้องต้นบางทีก็ยังมีการบังคับอยู่เช่นการดึงจิตกลับเข้ามาพอจิตคิดนึกอะไรออกไปก็พอรู้ตัวก็ดึงกลับเข้ามาเช่นการกำหนดลมให้ใจอยู่แสดงมันก็เผลอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้พอได้สติขึ้นมาก็ดึงจิตกลับเข้ามาสู่ลมหายใจจิตมันจะไปก็กลับเข้ามาใหม่จะไปก็กลับมาใหม่ในขั้นสูงนั้นถือว่าใช้เป็นเรื่องไม่ถูกถือว่ามีการบังคับแต่ในเบื้องต้นก็เอาสำหรับผู้ฝึกใหม่ๆถ้าไม่ทำอย่างนี้เลยก็ไม่ได้
จิตส่งออกนอกแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องดึงกลับเข้ามาในการฝึกหัดในเบื้องต้นก็ทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผิดในระดับเบื้องต้นจิตคิดออกไปนึกออกไปก็พยายามกลับดึงกลับเข้ามาให้มันอยู่ในตัวเองแต่เมื่อฝึกมากๆขึ้นแล้วในระดับที่เราจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นถ้าดึงกลับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกเพราะจริงแล้วไม่ต้องดึงกลับมันกลับเข้ามันเองอยู่แล้วถ้าสติระลึกรู้ความคิดได้เวลาที่จิตคิดนึกไปสู่เรื่องต่างๆนะพอสติรู้ระลึกรู้ความคิดรู้ความคิดจิตมันก็กลับมาสู่รู้อยู่ข้างในเพราะความคิดมันอยู่ในตัวเองถ้าสติมารู้ที่ความคิดมันก็กลับมาสู่ข้างในเองก็ไม่เห็นต้องดึงอะไรตรงไหนถามว่าเมื่อรู้ความคิดแล้วน่าจะรู้อะไรต่อบางคนฝึกใหม่ๆก็อาจจะจัดจิตใจตัวเองกลับไปดูลมหายใจหรือกลับไปดูที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งในเบื้องต้นน้องการฝึกก็ถือว่าไม่ผิดในการกระทำอย่างนี้เนี่ยดูความคิดแล้วก็โยกจิตไปสู่ลมหายใจหรือส่วนใดที่ถือเป็นหลักอยู่ดูเป็นหลักอยู่แต่ในระยะฝึกมากขึ้นในเบื้องสูงขึ้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้อีกนะก็ถือว่ายังมีการจัดแจงมีการบังคับเพราะความจริงไม่ต้องบังคับแล้วถามว่าถ้าไม่บังคับเราจะดูอะไรต่อมากำหนดความคิดแล้วจะดูอะไรต่อคำตอบก็ดูรู้สิ่งที่มันเกิดต่อนะมันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นมันต้องมีอยู่นะสภาวะมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีการว่างเว้นเวลาสติระลึกรู้ความคิดรู้ความคิดสภาพจิตก็อาจจะมีสภาพที่หยุดตัวลงไม่ส่งออกนอกแล้วก็อาการความรู้สึกในจิตก็เป็นอารมณ์ของสติได้ถ้าสติอาจจะรู้ความคิดรู้ความรู้สึกในจิตหรือรู้ความรู้สึกที่กายแล้วแต่ว่ามันปรากฏนะมันมาปรากฏให้รู้ได้ในสำหรับว่าผู้ที่ฝึกมากๆขึ้นจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้จัดแจงโยกไปโยกมาโยกจิตไปดูตรงนั้นมาตรงนี้เองมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเรารู้จิตมันก็มีสภาวะอื่นๆอะไรซ้อนขึ้นมาหรืออาจจะดูจิตต่อไปดูจิตดูอาการในจิตดูผู้รู้ดูความรู้สึกในกายที่มันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ในการเจริญวิปัสสนานั้นสติต้องมีสภาวะอยู่ตลอดมีสภาวะให้ระลึกรู้อยู่ตลอดเรียกว่ามีปรมัตถ์อารมณ์ให้สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าขณะใดสติหาปรมัตถ์ไม่เจอนั่นก็ตกจากทางเนี่ยตกไปความจริงปรมัตถธรรมมีตลอดแม้ในขณะที่จิตมันนิ่งๆว่างๆมันก็มีจิตเป็นผู้ดูอยู่ดูความว่างอยู่ดูผู้เป็นผู้รู้ความว่างอยู่นั่นแหละก็คือสภาวะที่ปรากฏดังนั้นสติก็รู้เข้ามาที่จิตที่เป็นลักษณะแห่งการรับรู้อารมณ์
หรืออาการในจิตที่เกิดขึ้นขณะนั้นที่เป็นปิติความอิ่มเอิบใจที่เป็นความสุขสบายใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์หรือความคิดนึกคิดในธรรมะคิดในสภาวะก็ตามก็เป็นความตรึกนึกที่เกิดขึ้นสติก็ลึกรู้ได้ฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจในการฝึกฝึกจิตใจเนี่ยมันไม่มีว่าเราจะต้องทำแบบเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างและระดับคนปฏิบัติก็ไม่เท่ากันการพัฒนาช้าเร็วกว่ากันจะให้คนอื่นเหมือนตนเองจะให้ตนเองเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องประเมินตัวเองรู้ประมาณของตัวเองถ้ามันยังอยู่ในขั้นที่ยังต้องจัดแจงอยู่ต้องดึงมาอยู่ต้องจัดอยู่ก็ทำไปอย่างนี้ให้รู้ว่านี่เป็นขั้นที่จะต้องฝึกอย่างนี้ก่อนและต่อไปก็ใครวางเป็นปกติยันถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมองคนกว้างมองวิธีการปฏิบัติได้กว้างขวางเราจะไม่รู้สึกจะมองคนผิดนะการเดินจงกรมก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนยึดหลักยึดตัวเองเราไปเคยไปดูคนเขาเดินไม่เหมือนเราเดินเราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาทำผิดแต่ถ้าเราเป็นคนเข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นความดีเป็นความเหมาะของเขาอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากเราจะถามว่าเดินจงกรมเราจะเดินอย่างไรจะเดินช้าจะเดินเร็วจะเดินโดยตามธรรมชาติหรือจะต้องเดินเป็นระยะมีการกำหนดเป็นระยะระยะอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันจะตายตัวฉะนั้นการจะเดินเร็วเดินช้าอยู่ที่ภาวะของตัวเองว่ามันเหมาะสมกับเราอย่างไรบางคนเดินไวแต่มันมีสติบางคนเดินช้ากับไม่มีสติก็มีถ้าเดินไวกับมีสติดีเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ตำหนิใครเห็นใครเดินเร็วก็ไม่ตำหนิแต่บางคนเดินช้าจึงมีสติบางคนต้องเดินเป็นจังหวะเราไปเห็นเขาเดินอย่างนั้นเราก็ไม่รู้สึกจะต้องไปตำหนิเขาถือว่ามันก็เป็นความเหมาะสมของเขาที่เขาทำอย่างนั้นบางคนที่ปฏิบัติมาจนเป็นปกติเดินเป็นปกติทำอะไรปกติเราไปเห็นคนเดินยกช้าๆเราอาจจะรู้สึกตำหนิเขาแสดงว่าเรามองแคบมองใจเรามองแคบมองไม่ออกมองไม่เข้าใจคนเป็นในช่างเนี่ยมันเจอไม้ชิ้นสั้นชิ้นยาวไม้อะไรมันเอาทำมาใช้ประโยชน์ได้หมดอ่ะคนเป็นช่างมันมองออกไม้ชิ้นอย่างนี้จะจัดยังไงไม่แต่ถ้าคนเป็นไม่เป็นช่างเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรดีต้องไม้ที่มันมีเป็นเหลี่ยมมีขนาดได้ขนาดถึงจะมาตัดมาทำนะช่างจริงๆเขาเก่งเขาก็ทำอะไรได้นะมองออกเหมือนโยมที่เก่งในการทำอาหารเนี่ยเจออะไรมันหยิบอะไรมันทำมาเป็นอาหารได้ทั้งนั้น
จะจัดพลิกแพลงเป็นอาหารแบบนั้นแบบนี้เป็นขนมอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ผักมันก็ทำเป็นขนมได้ดูอย่างอะไรที่ดอกสโหน่ปกติเขาก็ทำเป็นกับข้าวคนเข้าใจมันก็เอามาทำเป็นขนมก็ได้อะไรอย่างเนี้ยคนที่เข้าใจเนี่ยมันก็เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมันก็สามารถจะพลิกแพลงอันนี้พูดมาถึงว่าให้เราเข้าใจมองคนอื่นเข้าใจหรือว่าเราจะได้ไม่สงสัยตัวเราเองด้วยว่าเออเราควรจะทำยังไงก็ให้ดูความเหมาะสมของเราถ้ามันยังต้องเดินช้าๆถึงจะมีสติก็เดินช้าๆถ้าเดินช้าอย่างนี้แล้วมันเครียดมันเกร็งแล้วก็ปรับให้มันสบายขึ้นให้มันเดินสบายขึ้นอีกหน่อยอย่างเนี้ยมันก็เป็นระดับสรุปแล้วว่าในขั้นดำเนินเนี่ยในขั้นเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำกันได้หลายๆอย่างแม้แต่ขั้นแค่เดินจงกรมเนี่ยมันก็มีวิธีฝึกหลายอย่างสรุปแล้วทำยังไงให้มีสติอยู่กับตัวทำยังไงที่ฝึกแล้วเรามีสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นเรื่องใช้ได้ในขั้นต้นนะจะใช้คำบริกรรมหรือจะใช้ดูรู้เฉยๆจะเดินช้าเดินเร็วเดินปกติถ้าสามารถทำให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวคือมันรับรู้รู้ตัวรู้สึกอยู่ในตัวไม่หลุดไม่ลอยไม่คิดไปเรื่องอื่นได้มากมันอยู่ในตัวได้มากนั่นคือความถูกต้องเพราะเป้าหมายของการฝึกก็คือต้องการให้มันมีสติอยู่กับตัวรู้ตัวอยู่เพื่อจะได้นำมาสู่ปัญญาเมื่อเราฝึกแล้วมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตอนนี้เราก็เริ่มทำเข้าไปสู่ความถูกต้องยิ่งขึ้นเช่นเคยใช้คำบริกรรมอยู่เคยใช้สมมติอยู่ก็เริ่มปล่อยออกใช้ลองระลึกรู้เฉยๆดูสัมผัสความรู้สึกระลึกให้ตรงกับความรู้สึกดูอันนี้ก็ต้องปรับเข้ามาปล่อยสมมติออกไปปล่อยสมมติออกไปเหลือแต่ความรู้สึกเหลือแต่การระลึกรู้เฉยๆหรือว่าเคยเดินช้าแล้วก็นานๆเข้าสติมันอยู่กับเนื้อกับตัวดีแล้วแล้วก็เริ่มเดินเป็นปกติขึ้นหรือว่าเดินไปแล้วรู้สึกมันเคร่งตึงเดินช้ามันเคร่งตึงแล้วก็ปรับเดินเป็นปกติก้าวอย่างปกติขึ้นแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันหลุดไปหมดเดินสติไม่มีไม่รู้ตัวเราก็ต้องมาเน้นใหม่มาปรับให้มันดีใหม่โดยการใช้สมมติเข้ามาใหม่เดินช้าขึ้นมาใหม่แต่เมื่อฝึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องเดินไปสู่จุดเดียวกันก็คือการเข้าไปสู่ปรมัตถ์การระลึกรู้ให้ตรงต่อปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏแล้วปล่อยสมมติออกนะสมมติที่เป็นชื่อออกไปสมมติที่เป็นความหมายออกไปสมมติที่เป็นรูปร่างออกไปเหลือแต่ความรู้สึกเหลือแต่สภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าถึงได้ไวได้ช้าได้เร็วกว่ากันก็อยู่ที่การปรับเข้าไปฝึกเข้าไปนี่มีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเหตุปัจจัยมันยังไม่พอที่จะให้ไปรู้เช่นการจะกำหนดจิตเนี่ยบางคนเหตุปัจจัยยังไม่พอการอบรมฝึกฝนสติยังพัฒนาไม่พอพอจะไปดูใจหาใจไม่เจอแล้วก็ไปเพ่งหาเกิดความเครียดขึ้นมา
อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็หาไม่เจอด้วยเพ่งเล็งค้นหาจิตใจหาก็ไม่เจอแต่ได้แต่ความเคร่งตึงเคร่งเครียดความจริงการจะดูจิตให้เจอนั้นไม่ใช่ต้องไปเพ่งเล็งอะไรนักหนารับรู้ดูอยู่เบาๆน้อมรู้อยู่ที่ใจเบาๆก็รับรู้รู้จิตรู้ใจได้แต่บางคนที่เหตุปัจจัยมันยังไม่พอเนี่ยพอมันดูธรรมดาเบาๆมันก็ยังหาไม่เจอมันจะหลุดจะลอยไปหมดนั้นเราก็ต้องอบรมไว้ก่อนบ่มไว้ก่อนนะขณะที่มันยังผลไม้ยังไม่สุกเนี่ยเราก็ต้องบ่มไปก่อนคอยเวลาไปก่อนฝึกสติไปก่อนฝึกให้มันมีสติไว้ก่อนให้ระลึกให้รู้ให้ดูให้ทันต่อทุกขณะแม้ว่ามันยังเข้าถึงไม่ได้ต่อจิตใจก็ฝึกรู้ทางกายไปก่อนอยากให้ทำฟังเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจบางคนดูจิตแล้วก็ปวดหัวใจนั่นแสดงว่าไปจี้ที่สรีระไปเพ่งที่สรีระร่างกายจิตมันไม่ใช่ร่างกายหรือปฏิบัติไปแล้วสึกหัวใจมันเต้นตึกตึกเต้นตึกตักอยู่นั่นก็ไม่ใช่จิตเนี่ยนั่นเป็นหัวใจเป็นสรีระเป็นร่างกายแต่มันก็เป็นปรมัตถ์เวลากำหนดเข้าไปจับความรู้สึกที่เต้นหัวใจก็นั่นถือว่ากำหนดรูปธรรมไปรับในส่วนของรูปธรรมแต่ยังไม่ใช่จิตจิตมันเป็นสภาพรับรู้เป็นรู้สึกส่วนจิตใจมันเหมือนเป็นบ้านเป็นบริเวณบ้านของจิตเป็นที่อยู่ของจิตจิตที่มันทำหน้าที่นึกคิดรับรู้เรื่องรู้ราวมันจะเกิดที่หทัยวัตถุหทัยวัตถุก็เป็นรูปหัวใจที่อยู่ในหัวใจที่เป็นบ้านของจิตที่นึกที่คิดนึกเนี่ยเรากำหนดไปเหมือนเราจะไปหาคนเราไปดูแต่บ้านเขาจะไปดูคนแต่เราไปดูไม่ถูกคนไปดูที่ตัวบ้านก็เลยหาไม่เจอเนี่ยหาไทยวัตถุเป็นเหมือนบ้านของจิตจิตนั้นไม่ใช่ตัวหาไทยวัตถุไม่ใช่หัวใจที่เต้นเป็นสภาพรู้หรือสภาพนึกคิดเนี่ยก็เป็นส่วนของจิตนั้นต้องสังเกตเบาๆระลึกรู้ดูน้อมไปสัมผัสจิตเบาๆแล้วก็จะค่อยจับได้อีกอย่างก็คือว่าจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างบางคนเคยชินต่อการกำหนดรูปจะต้องให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นทรงสันฐานเมื่อไปกำหนดจิตไปตั้งความคิดไว้อย่างนั้นไปตั้งแบบไว้ว่าจะต้องดูให้เห็นเป็นชัดเจนอย่างนั้นมันก็เลยหาไม่เจอเนี่ยคนที่หาจิตไม่เจออาจจะเป็นเพราะหนึ่งอย่างนี้คือไปตั้งรูปแบบของจิตไว้ว่าจะต้องเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนก็เลยหาไม่เจอเหมือนเราไปตั้งแบบไว้ว่าจะไปหาคนใดคนหนึ่งแต่เราไปสร้างภาพเขาผิดนะเราสร้างว่าคนคนนี้เราไปสร้างว่าจะต้องมีหนวดมีเขามีผ้าโพกเสร็จแล้วเราเข้าไปเจอคนที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้เราก็หาเขาไม่เจอเพราะเราไปสร้างภาพไปอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเราไปสร้างรูปแบบของจิตไว้
ว่าเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยหาไม่เจอที่จริงจิตมันเป็นเพียงธาตุรู้สภาพรู้จากนั้นเราต้องเข้าใจลักษณะของจิตว่าจิตนี่มันไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรเป็นอสรีละคือไม่มีรูปร่างทุรังคมังเอกจรังอสรีรังกุหาสยังทุรังคมังจิตนี้ไปไกลเอกจรังไปเกิดขึ้นทีละดวงนะอสรีรังไม่มีรูปร่างกุหาสยังมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยสายอาศัยวัตถุเกิดโดยเฉพาะจิตที่นึกคิดเนี่ยเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมรพันธนาชนเหล่าใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารมีสติตามรู้ดูเท่าทันต่อจิตใจรักษาใจถ้าเรามีสติตามรู้จิตได้ก็เท่ากับรักษาจิตไว้สำรวมระวังรักษาจิตได้ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งไปเป็นอกุศลแล้วก็จะทำให้รู้ลักษณะของจิตหรือว่ามันปรุงขึ้นมาเป็นอกุศลรู้เท่าทันมันก็แปรเปลี่ยนไปจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามก็มีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันฉะนั้นการสังเกตต่อจิตใจนั้นต้องเข้าใจว่าจิตไม่เป็นรูปร่างอย่างการเข้าไปสังเกตก็ให้กำหนดกระชับกระชั้นเข้ามาไม่ใช่ดูออกไปแต่มันต้องดูทวนกลับเข้ามาเพราะจิตมันก็เป็นผู้ดูนั่นแหละจิตเวลาที่กำลังทำหน้าที่ปฏิบัติจิตที่มันมีสติสัมปชัญญะมันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ดูอยู่แล้วมันไปดูออกไปดูตรงนั้นดูตรงนี้มันก็หาไม่เจอตัวมันเองแต่ถ้ามันดูทวนกลับดูกระชับกระชั้นเข้าหาที่ผู้ดูมันก็จะรู้มันก็จะรู้สึกตัวมันอันนี้เรียกว่าจะดูจิตหาจิตในลักษณะที่เรียกว่าเป็นผู้รู้หาจิตในลักษณะที่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องกระชับกระชั้นสั้นเข้ามารู้สึกขึ้นมาจิตรู้สึกตัวมันเองแล้วก็สังเกตตัวมันว่าสภาพรู้ก็เป็นมีกระแสของการรับรู้หมดลงฉะนั้นอย่างที่เวลาที่นึกคิดและมีสติเข้าไประลึกรู้ความคิดเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันมีนามสองอย่างนามคิดกับนามผู้รู้ถ้าสติมันระลึกได้สองชั้นนอกจากจะรู้ความคิดแล้วมันก็รู้ผู้รู้ด้วยหรือเวลาได้ยินเสียงมีสติไประลึกรู้สภาพได้ยินระลึกรู้สภาพได้ยินมันก็เท่ากับมีนามสองอย่างมีนามได้ยินกับมีนามผู้รู้ความสภาพได้ยินผู้รู้ได้ยินกับสภาพได้ยินคนละอันกันแล้วก็เป็นนามด้วยกันได้ยินกับผู้รู้ได้ยินคนละอย่างได้ยินเกิดที่หูผู้รู้ได้ยินเกิดที่หัตถวัตถุแต่การกำหนดไม่ใช่เราไปจ้องไปที่หูหรือจ้องไปที่หัตถที่หัวใจมันจะกลายไปสรีระสิระวางเป็นกลางๆเนี่ยมันรู้สึกได้ยินขึ้นมาก็กำหนดสภาพได้ยินไม่ต้องนึกถึงหูถึงอะไร
เวลากำหนดผู้รู้ก็ไม่ต้องไปนึกถึงหัวใจสวงอกอะไรพอไปนึกสวงอกมันก็ไปเพ่งสรีระเวลาสติมันรับรู้จิตเนี่ยมันไม่มีสถานที่มันไม่บอกสถานที่ตรงไหนอย่างไรถ้าเราไปนึกถึงสถานที่มันก็ไปเจอบ้านของมันไปเจอบริเวณบ้านของจิตไม่เจอจิตแล้วฉะนั้นหัดระลึกไปเลยระลึกรู้สภาพของจิตที่มันเกิดขึ้นความคิดปรากฏก็รู้มันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันได้ยินปรากฏระลึกรู้ได้ยินมันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันจับได้ก็แล้วกันปรากฏเป็นสภาพได้ยินก็รู้เลยได้ยินผู้รู้ได้ยินเนี่ยคนละอย่างกันเห็นเวลาที่มีสติไประลึกรู้สภาพได้ยินได้ยินในขณะนั้นแหละมันก็ระลึกรู้ตัวของมันเองก็คือผู้รู้อันต่อมารู้ผู้รู้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้และถ้ามันจะเกิดต่อๆกันก็ได้เหมือนผู้รู้อันที่สองไปรู้อันที่หนึ่งผู้รู้อันที่สามรู้อันที่สองผู้รู้อันที่สี่รู้อันที่สามก็ยังเป็นไปได้แต่นี้เราพูดแบบย่อๆนะในความเป็นจริงมันไม่ได้สั้นความเป็นจริงไม่ใช่1 2 3อย่างนี้มันยังมีตัวจิตมาสลับจิตอื่นๆสลับได้อีกแต่ว่าเราพูดกันสื่อง่ายๆในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่มันจะรู้ซ้อนไปเหมือนกับมันรู้ซ้อนไปซ้อนไปซ้อนไปอันนี้ก็พูดฝากไว้สำหรับท่านที่ปฏิบัติมาถึงจุดจะดูจิตหาจิตผู้รู้อยู่แต่ที่ยังทำไม่ถึงก็อย่าพังไปบีบคั้นนะปล่อยผ่านไปก่อนดูกายไปก่อนรู้กายไปก่อนดูความเคลื่อนไหวรู้ลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวให้มันมีสติไว้ที่กายไว้ให้ได้ก่อนจะขยับขยื่นจะทำอะไรให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดนะส่วนใหญ่ๆนะเรียกว่าพิจารณากายในกายอยู่กายลมหายใจกายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกายอิริยาบถย่อยโอ้เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแลฝ่าเนี่ยต้องหัดรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกอยู่ตลอดตั้งใจไว้ว่าจะเป็นผู้ระลึกรู้ในอิริยาบถทุกอิริยาบถนะเรียกว่าไม่ว่างเว้นไม่ว่าจะกายอยู่ในลักษณะอย่างไรให้รู้ทันทีพอนึกขึ้นได้ว่าจะต้องเป็นผู้มีสติเจริญสติก็ระลึกทันทีไม่ต้องคอยเวลาการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องคอยเวลาไม่ต้องเสียเวลาเวลาจะระลึกก็ระลึกทันทีเลยไม่ว่ากายเนี่ยมันจะอยู่อย่างไรใจจะอยู่อย่างไรจะทำอะไรอยู่ก็ตามพอจะระลึกก็ระลึกรู้ทันทีจับความรู้สึกเข้าไปในขณะนั้นทันทีเนี่ยไม่ใช่คอยว่าเดี๋ยวไปนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเริ่มเจริญสติระหว่างที่เดินไปไม่เลยไม่ได้ลึกรู้ขณะที่ขยับตัวจะนั่งก็ไม่ได้ลึกรู้จนไปนั่งเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มเจริญสติอย่างนี้มันก็พัฒนาไปช้าเพราะว่าทิ้งช่วงผ่านการเผลอไปมากต้องมีสติทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรือไม่ใช่ว่าเราจะเจริญสติเดี๋ยวเราจะไปเดินจงกรมเจริญสติในการเดินเดินจ้ำไปจ้ำไปไปหาที่เดินจงกรม
ระหว่างที่เดินจ้ำไปนั้นไม่ได้ระลึกรู้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกขณะที่เดินหาที่เดินจงกรมขณะนั้นก็ต้องระลึกรู้ระลึกรู้ตัวเองทุกระยะไปเนี่ยต้องหัดฉุกรู้ทันทีทันใดเมื่อได้สติหรือจำขึ้นมาว่าต้องเป็นผู้เจริญสติก็ระลึกทันทีนะเพราะฉะนั้นในการมาฝึกฝนอบรมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำการปฏิบัติแล้วมันไม่ได้อย่างใจทำแล้วไม่เห็นมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยบ้างนะก็ขอให้เราได้ใจเย็นจับยอมรับนะเวลาที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องตู้กันไปก่อนเวลามันวันไหนมันไม่สงบมันฟุ้งก็ทำก็ต้องปฏิบัติเดินปฏิบัติไปทั้งมันไม่สงบนั่นนะอย่าไปคิดว่าเราต้องสงบเรียบร้อยแล้วถึงจะนั่งปฏิบัตินะมันไม่สงบแล้วก็ทำแบบไม่สงบก็ดูความไม่สงบทำมันไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของเรื่องของมันหน้าที่ผู้ปฏิบัตินั้นหน้าที่ดูไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างดูไปรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็รวมตัวของมันได้เองนะไม่เกินวิสัยถ้าภาคเพียรอยู่ในวันแรกก็ต้องมีฟุ้งบ้างธรรมดามีง่วงมีฟุ้งมีราคะมีพยาบาทมีท้อถอยหงุดหงิดสงสัยให้ยุ่งไปในจิตใจก็ต้องยอมรับนะไม่ยอมแพ้ยอมพับนะเราเป็นนักต่อสู้มันก็นักมวยที่เขาขึ้นเวทีแล้วก็สู้เขาไม่ได้ก็อย่าพังไปนอนหน่อยย่อก็ประคองตัวเองไว้เรื่อยๆก่อนนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็มีโอกาสนะถ้าหมดกำลังใจซะก่อนมันก็แพ้แน่นอนนะเพราะนั้นต้องภาคเพียรพยายามฝึกฝนต่อสู้ขยันให้โอวาทตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองถ้าเรามัวท้อถอยต่อความทุกข์ความยากลำบากระดับนี้แล้วเราจะทิ้งมันไว้ปล่อยกิเลสนี้ไว้เราจะไปเจอความทุกข์มากกว่านี้เยอะยิ่งความทุกข์ในนรกเนี่ยถามตัวเองว่าเรามีสิทธิ์จะไปไหมเราพ้นหรือยังเรามีบาปมีกรรมอยู่บ้างหรือไม่ที่จะไปอบายจะตายอย่างไม่เผลอสติได้หรือไม่ฉะนั้นถ้าเราไปตกเสวยผลในนรกมันร้อนกว่านี้มันทุกข์มันยากลำบากกว่านี้ไอ้นี่มันทุกข์ขนาดนี้มันไม่เท่าไหร่ความทุกข์ที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็จะให้ผลประโยชน์ความสุขสงบในบั้นปลายก็ต้องต่อสู้ต้องภาคเพียรต้องอดทนนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าก็ยังสละความสุขทางวังออกมานอนกลางดินกลางทรายพระองค์ไม่ยิ่งหนักกว่าเราหรือเพราะว่าเคยแต่ได้รับอารมณ์ที่ดีๆร่างกายไม่เคยกระทบร้อนกระทบความลำบากอย่างนี้แต่พระองค์ก็ยังมาอยู่ได้บิณฑบาตได้อาหารก็ไม่ปราณีก็ยังฉันนอน
ไม่มีที่มุงที่บังอะไรขนาดนี้ด้วยซ้ำนะพระองค์ยังสละออกมาได้นึกถึงพุทธเจริญาก็จะช่วยปลุกใจให้เราต่อสู้ภาคเพียรการทุกข์ยากลำบากของเรานี่เปรียบกับพระองค์แล้วของเรามันเล็กน้อยเหลือเกินนะพระสาวกบางองค์นี่เพียรตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมนอนจนตาแตกแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บางคนเดินจงกรมตลอดจนเท้าแตกเท้าเดินไม่ได้นั่งคลานไปปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงได้ประสบความสำเร็จหรือว่าเตือนตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนความตายมาถึงกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราเห็นไหมคนตายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีอยู่เยอะถ้าเราประมาทคอยเวลาไม่ขนขวายเราอาจจะหมดโอกาสชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่โอกาสที่เราได้ฝึกฝนอบรมธรรมะคำสอนก็มีอยู่แล้วผู้ชี้ทางบอกทางก็บอกอยู่แล้วทางเดินก็มีอยู่แล้วเหลือแต่ผู้ที่จะเดินทางเท่านั้นผู้ที่จะต้องใช้ความเพียรมุ่งหน้าฝ่าฟันไปความเพียรไม่มีความเพียรได้มีขึ้นมาความสำเร็จก็ย่อมจะเกิดขึ้นทางแม้ไกลถ้าเราไม่ถอยเราลุดหน้าไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ต้องถึงขั้นสักวันเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้ความอุ่นใจสบายใจความสัมผัสความสงบความโปร่งความเบาในจิตใจขึ้นมาได้นะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีผลเกิดขึ้นและวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ